มอบสมบัติมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วนางหนูแกบังอาจมากที่มาแย้มข้าถึงเทนนี่แล้วเองจะเจอดีแย่แล้วก็ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยค่ะภาพนี้เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยน่ารักสุดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ ยังไงก็ไม่ชนะ เลิกร้องได้แล้วนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองไปหาพี่ชายฉันตามแผนที่นี้เลยเนอะเอ๊ะแผนที่ที่ให้มาก็ตรงนี้นี่นาเอ๊ะอย่าบอกนะว่าคุณคือพี่ชายที่จะมาช่วยฉันนะคะใช่แล้วล่ะฉันจะมาช่วยเธอเองไม่ต้องกังวลใจไปนะแค่นี้สบายมากสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดเดิลริเกว่าแคตเตอร์แล้วตอนนี้อยู่กับพี่ซีในเกมโรบล็อกวันนี้นะคะเราจะไปทำการปราบบอสกันค่ะทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังมาถึงนี้เราเข้าการที่จะชนะบอสได้เนี่ยเธอจะต้องมีเกราะป้องกันตัวเองนะเลือกเอาเลยมีเงินแค่ไหนก็ซื้อเอาได้ตามใจเลยนะโอ้โหที่นี่เนี่ยมีชุดเกราะเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวขอเลือกก่อนละกันเอาเป็นชุดนี้ละกันค่ะก็พอใช้ได้อะนะแต่ว่านี่มันชุดราคาถูกที่สุดเลยนี่นะเธอไม่ลงทุนเอาซะเลยนะเนี่ยก็ตอนเนี้ยมีตังค์ติ๊กเดียวเองอะรู้หรือเปล่าว่าด่านนี้เนี่ยการที่จะชนะได้เธอต้องมีอาวุธที่สุดจ๊าบแล้วเธอก็ต้องมีไอเทมที่สุดเจ๋งเช่นเดียวกันนะอาวุธที่ฉันมีทั้งหมดมันได้มาจากการดรอปแล้วก็การซื้อมาด้วยเงินราคาแพงเลยล่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีตังค์เลยนะความพยายามที่เล่นในเกมนี้มันจะทำให้เธอมีเงินเองล่ะดังนั้นแล้วอย่าท้อถอยจงสู้ต่อไปเพื่อชัยชนะนะเหมียวจะมุ่งมันแล้วเหมียวก็จะเก่งให้ได้แบบพี่ชายเลยดีมากเลยเหมียวซังเอาละได้เวลาแล้วรีบไปกันเถอะนะก่อนที่ตะวันจะตกดินไปลุยกันเลยดีกว่าสำหรับแบบนี้นะคะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเป็นอะไรที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะคะเวลาที่น้องๆเล่นเนี่ยเขาจะมีกำหนดเลยนะคะว่าเราจะต้องเล่นในด่านที่เป็นเลเวล1ก่อนค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่ซีก็เล่นมาได้นะคะเลเวลก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วค่ะเยอะเหรอเนี่ยแค่20กว่าเองอะว่าเยอะสำหรับฉันและกันเหมียววันนี้เราจะไปดูด่านที่มันยากกันนะคะโดยมีแกนนำเป็นพี่ชายของเราค่ะนั่นก็คือพี่ชายสุดหล่อคนนี้นั่นเองเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะไปลุยกันเลยค่ะแม้ว่าตอนนี้เลเวลของพี่ซีนะคะจะมีเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นแต่ว่าพี่ซีจะลองเล่นบอสทาวเวอร์ดีค่ะลุยโลดพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเอ้ยอะไรอะมันอยู่ตรงนั้นแล้วอะเหมียวเจ้านายควักดาบออกมาเลยเฮ้ยดาบของฉันมันดูกิ๊กก๊อกจังเลยอะดูดาบของคนอื่นเนี่ยเท่สุดๆไปเลยอะเหมียวเขาได้จากการดรอปจากการฆ่าบอสอะเจ้านายฆ่าตั้งหลายตัวแล้วไม่เห็นดรอปสักตัวเป็นไรนะเหมียวเราต้องเล่นด้วยการมีความหวังเออเรียบร้อยนะคะตายไปแล้ว1ตัวค่ะเราต้องกำจัดบอสอีกนะคะเพื่อให้ได้ค่า EXP เยอะเลยค่ะเตรียมตัวนะคะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันโอเคให้เขาลุยไปก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยมีเลือดตั้ง 4,000 กว่าเนี่ยเราเนี่ยมีแค่นิดเดียวเองนะคะเอาเฮ้ยมาโผล่ตรงนี้ได้ไงอ่ะที่นี่มาที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเจ้านายนั่นมันบอสงั้นเราไปจัดการบอสโอ้โหเลือดเยอะกว่าฉันตั้งหลายเท่าโอ้โหเป็นพันเท่าตาย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 แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่ทำอะไรหนูเลยนะคะมาทำไมล่ะจ๊ะหนูพี่ต้องจัดการหนูตามประเพณีเฮ้ยอย่า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 เจ้านายเจ้านายเจ้านายดูเหมือนว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเราจะไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่นะไม่เป็นไรนะเหมียวนั่นน่ะสิมาทางนี้เราเข้าเดี๋ยวพี่จะพาไปทางนี้พี่จะพาไปไหนหรอเดี๋ยวพี่จะพาไปกินตับไปไหมล่ะนี่มันนี่มันด่านนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเธอผ่านพ้นไปได้เนี่ยมันจะทำให้เธอมีพลังที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอ้าวน้องบอสมาทางนี้เร็ว
มาค่ะมีบอสมาด้วยนะคะวันนี้ย่าฮ่าย่าฮ่าย่าฮ่าอุ้ยมีดอันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะอยากได้จังเดี๋ยวพี่ซีขอรับเควสกันนะคะเวลาที่เราทำภารกิจเนี่ยเราจะได้ฆ่ามันไปด้วยเย้เย้เย้โอเครับเควสเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะก็มากำจัดเจ้าตัวพวกนี้ค่ะแล้วเราก็ได้มีดดอกมาว้าว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 สวยอะดูดิมีความแบบว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะมีดวงตาบางทีก็รู้สึกสยดสยองเอามาไปที่บอสกันเลยดีกว่าเอาละเอาละเอาละเข้าไปเจอกันเลยเฮ้ยมาแล้ว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 เอาละค่ะบอสมันกำลังหลับอยู่นะคะเราให้พี่ชายเปิดประเดิมไปเลยแล้วเราก็จัดการปอก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 นายสู้สู้เรียบร้อยค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่ฆ่าง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามากับน้องแฟนคลับที่เก่งมากๆเลยค่ะทุกคนว้าวน้องเขาบอกว่านะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นดาบนะคะที่ได้จากการดรอปการฆ่าบอสตัวนี้ค่ะแต่ดูแววแล้วเนี่ยโอ้โหฟันเชอะดาบคุณทำไมมันกากอย่างนี้เนี่ยฟันตั้งนานฟันตั้งนานฟันตั้งนานดาบก็ไม่ดรอปนายเหมียวว่าเจ้านายไปซื้อมีดใหม่เหอะสวัสดีค่ะคือว่าฉันอยากจะได้ดาบแบบนี้ค่ะเธอเจอพี่ชายฉันแล้วใช่ไหมฉันให้เธอเป็นของขวัญแล้วกันมาค่ะเราทำการซื้อดาบใหม่แล้วนะคะดาบนี้เนี่ยน่าจะมีความเก่งพอสมควรเลยค่ะเก็บเงินมาตั้งนานดีมากเลยงั้นไปลุยกันเลยเนาะมาค่ะไปกันเลยนะคะหลังจากที่เมื่อกี้นี้นะคะเราตายเฮ้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 ยอะไรนะอะไรนะเหมียวใจเย็นเธอนี่ชอบโวยวายจังเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ซีนะคะจะทำการรับเควสจากคนคนนี้ก่อนค่ะเวลาที่เรากำจัดมอนสเตอร์ต่างๆนะคะเราก็จะได้ทำเควสไปด้วยในตัวเลยโอ้โหดูแววแล้วมันจะยิ่งยากกว่าเดิมนะคะเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันจะคอยปกป้องเธอเองโอ้ยมีโครงกระดูกด้วยนะคะขอจัดการก่อนทำอะไรฉันไม่ได้หรอกพวกเธอน่ะเป็นการกำจัดมอนสเตอร์ที่ง่ายมากๆเลยนะคะแต่ดูแววแล้วเนี่ยชุนละมุนเหลือเกินเอ้ยหน้าจุ่มซ้ายเมื่อกี้นี้ใครผักพี่เขาผมไม่รู้เหมือนกันครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานะคะจะจัดการไปก่อนดรอปดาบมาเดี๋ยวนี้ดรอปดาบมาเดี๋ยวนี้ไม่ดาบใครล่ะมาจัดการเลยน้องบอสได้เลยครับพี่ยูฮูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลุยกันต่อเลยแล้วกันค่ะเวลาที่เรานะคะใส่เสื้อเกราะแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็จะกำยำมากๆเลยเจ้านายเหมียวว่าเรียกว่าอ้วนมากกว่าเหมียวฉันไม่ได้อ้วนนะเสื้อเกราะมันใหญ่ต่างหากแล้วเหยียดมือแต่ทะเลาะกันเลยนะเวลาก็เลยจะหมดแล้วเนี่ยรีบไปกันต่อเถอะก่อนที่บอสตัวนั้นมันจะโมโหไปมากกว่านี้อ่ะว้าวเรากำลังจะขึ้นไปที่ภูเขาลาวานะคะวันนี้เนี่ยได้ไปหลายที่เลยนะคะเนี่ยวิวตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีอะไรขายด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ซีขอแวบเข้าไปดูก่อนละกันเนาะว้าวที่นี่เนี่ยมันดูสยองยังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วนี่ใครผักพี่แล้วเดี๋ยวเฮ้ชอบผักจริงๆเลยเจ้านายในนี้มีอะไรอ่ะอุ้ยตรงนี้นะคะมีมีดขายด้วยแล้วดูดิดาบแต่ละอันนะคะแบบว่ามันมีความแปลกประหลาดนะคะแบบสวยงามไม่เหมือนอันอื่นละดูดิอันนี้สไปเดอร์สวอตหุยอยากได้อ่ะแต่ราคาโอ้โหเป็นหมื่นเลยอ่ะโอ้ยเบคอนดาบเจ๋งอ่ะแต่ว่าเราไม่มีตังค์มากขนาดนั้นนะคะเรายากจนเฮ้อจังนาเศร้าอันนี้นะคะก็น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าราคาสองหมื่นอ่ะก็จะเก็บตังค์ได้แต่ละบาทช่างยากเย็นเจ้านายเก็บเล็กผสมน้อยยังไงวันหนึ่งก็ต้องได้นะเอาล่ะรีบไปกันเถอะนะเอาล่ะเราจะรีบไปจัดการนะคะแล้วเราก็จะเก็บตังค์เพื่อมาทำการซื้อสิ่งที่เราเจ้านายร่างกายบอบบางชะมัดร่างกายฉันก็บอบบางแค่ตอนนี้เท่านั้นละเหมียวทำไมอ่ะก็เมื่อวานน่ะซ้อมเต้นงานวันเด็กหนักมากๆเลยอ่ะขาของฉันแทบจะไม่มีแรงเลยนะเนี่ยเจ้านายสู้ๆนะเอาล่ะค่ะเราจะไปจัดการกับเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้กันต่อเลยนะคะเกมนี้เนี่ยเราต้องเล่นสะสมเวลไปเรื่อยๆโอ้ใครผักพี่ไม่มีใครผักหรอกครับพี่ลื่นสะดุดล้มไปเองวันนี้ขอไปจัดการก่อนละกันเจ้าพวกซอมบี้โอเคเธอมีความเก่งพอสมควรแล้วยังไงก็สู้ๆนะมาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยฉันไม่กลัวพวกแกหรอก
ไม่ว่าหน้าตามอนเตอร์จะเป็นแบบไหนก็มีความสยองที่แตกต่างกันดูแล้วเนี่ยขยะแขยงชะมัดเลยย้าฮ่าฉันจะส่งเคราะห์ให้พวกเธอไปเกิดใหม่โอ้โหดูตัวนี้ดินี่มันยักษ์ขมูขี่ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะวันนี้ขอตัวไปรวมพลไปจัดการกับเหล่ามอนเตอร์ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บโบจุ๊บโบจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บเจ้านายหนีเร็ว